กระทิงป่าจันทบุรี FC นะคะเปิดตัว25ขุนพลนักเตะชุดสู้ศึกฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะคะโซนภาคกลางและภาคตะวันออกฤดูกาล2016พร้อมเซ็นสัญญาแบรนด์ดังวาลิกร่วมสนับสนุนสโมสรตลอดฤดูกาลค่ะสโมสรฟุตบอลกระทิงป่าจันทบุรี FC จัดการแถลงข่าวเปิดตัว25นักเตะพร้อมคณะผู้บริหารสตาฟโค้ชและผู้ให้การสนับสนุนสโมสรก่อนเปิดฤดูการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีซึ่งในปีนี้จันทบุรี FC ส่งขุนพล25นักเตะร่วมการแข่งขันนำโดยทรงศักดิ์ชัยสมัครแพทริกนายทวารจอมหนึ่งจากไอวอรี่โค้ชวัชระมาสุกวุฒิชัยนุ่มกวนมงคลดำโดดอับดุลลาเย่อภิสิทธิ์ชัยดอนก่อพร้อมนักเตะจากแดนกิมจิอย่างโชเยนจุนร่วมทำเกมในฤดูกาลนี้ด้วยโดยมีเสื้อโจ้อุทัยสุริเมืองเป็นเฮดโค้ชบัญชาเกมพร้อมได้จัดการแถลงข่าวและเปิดเผยแผนการทำทีมจากคณะผู้บริหารนำโดยดร.อิซูตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนั่งตำแหน่งประธานสโมสรนายสมพลพเนียงทองรองประธานสโมสรสจ.อ้ําวีรพัฒน์กีรติโภชานันท์นั่งผู้จัดการทีมและโต้งตองก้าวหรือสุพงศ์ศิลารัตนชัยเป็นผู้จัดการทั่วไปดูแลด้านสิทธิประโยชน์ขณะที่ดร.อิซูตั้งเกียรติได้ระบุว่านโยบายการทำทีมของจันทบุรี FC จะเน้นการบริหารงานอย่างมืออาชีพและต้องมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะนักเตะต้องมีวินัยทั้งการฝึกซ้อมในสนามและนอกสนามมีน้ำใจเป็นนักกีฬาส่วนด้านการเงินยืนยันมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเตะเราจะมีกัน 4-5 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการบริหารอย่างมีระเบียบและเป็นระบบนั่นหมายถึงว่าเราจะมีทีมในเรื่องของประธานคณะทำงาน1ชุดเพื่อจะดูแลกรอบของการบริหารของผู้จัดการของสตาฟโค้ชของนักกีฬาเพื่อให้เขาบริหารทีมอย่างมีความสุขอันที่2ก็คือนโยบายเราก็คือเรื่องความมีระเบียบวินัยของนักกีฬาผมเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองเพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยมารยาทอัธยาศัยแพ้ชนะไม่สําคัญเล่นแล้วต้องประทับใจอันที่3ก็คือในเรื่องของระบบการเงินเราจะไม่ให้ติดขัดเรื่องระบบเงินเพราะคือปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสงสารท่านสจ.อ้ําซึ่งเป็นผู้จัดการทีมน้องคนนี้มีความอดทนมีความมุ่งมั่นจนพาทีมมาอยู่ที่5ได้แล้วก็ติดขัดหลายเรื่องมามาการอันนั้นที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราซึ่งเราได้รับรู้เพราะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยระบบการเงินเราจะโอนเงินโดยตรงให้กับนักเตะโดยผ่านบัญชีในส่วนของสตาฟส่วนของผู้จัดการทีมจะใช้อะไรเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้โดยที่เรื่องเงินจะไม่มีอะไรที่ติดขัดอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของแฟนคลับอะไรที่เราช่วยได้หรือว่าไม่เหลือบาปฝ่าแรงนักเนี่ยเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันอันสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของแนวทางของการทำทีมหรือแนวทางของการมีส่วนร่วมของการเป็นระบบทั้งหมดเราคาดหวังไว้ที่1-3และถ้ามีโอกาสที่จะไป1-2ไปแชมเปี้ยนลีกได้ต้องไปนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังในแนวทางการทำงานร่วมกันแล้วก็ในแนวทางอันสุดท้ายเนี่ยเราอยู่ร่วมกันที่มีแนวทางที่ความคิดไม่ตรงกันไม่ใช่ปัญหาเรามาตกผลึกแล้วไปในทิศทางเดียวกันเราจะไม่บริหารงานแบบจับมือกันไปแต่เราจะบริหารงานแบบกอดคอกันไปนี่คือสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันแล้วผมเชื่อมั่นว่าเที่ยวนี้เนี่ยในนโยบายข้อสุดท้ายเลยก็คือเด็กจันในทีมต้องมีเกินกว่า 70% เพราะฉะนั้นวันนี้12คนเป็นเด็กจันโดยกำเนิดอีก6คนเป็นคนที่มาอยู่นานแล้วก็ไปเล่นให้ที่อื่นแล้วจนย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้วซึ่งย้ายมาหลายปีแล้วด้วยก็มาเล่นให้เราแล้วกลับมาแล้วนอกจากนั้นได้เปิดตัวผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่อาทิตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนเงินจำนวน1ล้านบาท
บริษัทแบรนด์เสื้อชื่อดังวาลิกสนับสนุนเงิน 72,190 บาทรวมถึงหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีผู้นำองค์กรภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไหมเรียกว่ามั่นคงขึ้นดีกว่าครับมันจะทำให้ทีมจันทบุรี FC เนี่ยมั่นคงขึ้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันโดยปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดจันเป็นจังหวัดที่เราไม่ได้มีธุรกิจใหญ่นะครับจะเสียเปรียบกับจังหวัดอื่นๆที่อื่นๆที่เขาจะมีโลโก้กลางหน้าอกซึ่งเป็นช่องทางการสนับสนุนหลักนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจันทบุรีเราค่อนข้างจะขาดเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของเรื่องการความมั่นคงของระบบทีมเนี่ยในเมื่อตลาดบ้านแหลมเข้ามาเนี่ยเราก็มั่นใจได้นะครับการทำงานปีนี้ก็สะดวกขึ้นแน่นอนนะครับแล้วทางด้านของตัวท่านดร.อิศวุฒิเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงินทางด้านพูดว่าไงล่ะท่านเข้ามานั่งเป็นผู้นำเป็นประธานสโมสรเนี่ยในเรื่องของระบบการทำงานของท่านเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับปีนี้ผมมองว่าแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าเมนหลักของนักเตะเนี่ยผมก็ใช้คัดสรรตัวที่เล่นอยู่ปีที่แล้วเป็นแกนเราดึงนักเตะเอาไว้ได้ส่วนใหญ่นะครับซึ่งนักเตะที่อยู่เนี่ยเป็นนักเตะที่เราต้องการแล้วว่าตัวเป็นตัวหลักที่เราใช้ประโยชน์จริงแล้วที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เราขาดไปแล้วเราก็จะต้องหาตัวที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทีมจันทบุรี FC ปีนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วซึ่งในส่วนของผู้เล่นคนที่12หรือแฟนบอลชาวจันทบุรีต่างมีความเห็นที่หลากหลายเนื่องจากในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดจันทบุรีที่จะมีทีมฟุตบอลอาชีพลงเตะในลีกเดียวกันถึง2ทีมคือสโมสรฟุตบอลจันทบุรี FC และสโมสรฟุตบอล TA เบนจมราชูทิศจึงยิ่งทำให้ฤดูกาลนี้ฟุตบอลมีความเข้มข้นและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นใจจริงก็เชียร์จันทบุรี FC มาอยู่แล้วนะครับส่วน TA เบนจมราชูทิศเนี่ยตัวผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของเบนจมราชูทิศนะครับก็รู้สึกว่าเบนจมราชูทิศในปีนี้ก็เห็นได้ข่าวมาก็ว่าจะมุ่งนะฮะสร้างนักเตะนะครับที่อยู่ในระดับเยาวชนนะครับในการต่อยอดในสู่ระดับอาชีพต่อไปผมก็รู้สึกว่าดีครับในการต่อยอดนักเตะนะครับจะได้มีเวทีในการแสดงฝีเท้าส่วนจันทบุรี FC ก็เป็นความหวังของจังหวัดจันทร์อยู่แล้วนะครับในการลุ้นเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็กลับสู่ดิวิชั่น1หลังจากที่เราตกมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วนะครับก็ยังไงก็ส่วนตัวผมเองก็ยังจะเชียร์ทั้ง2ทีมครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นทีมในจังหวัดจันทบุรีครับก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะฮะเป็นที่อาจจะในมุมมองของแฟนบอลเนี่ยอาจจะเป็นแบบทีมพี่ได้มาเจอกับทีมน้องนะครับผมก็ว่ามันน่าจะสนุกขึ้นเราในฐานะผมเป็นแฟนบอลของจันทบุรี FC มานานเนี่ยผมต้องเชียร์ทีมพี่ก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดแมตช์ไหนทีมพี่ไปเตะนอกบ้านแมตช์ทีมน้องเตะในบ้านผมก็ต้องไปดูทีมน้องก็ให้โอกาสทั้ง2ทีมครับก็ในมุมมองของแฟนบอลเนี่ยผมว่าร้อยละ70ก็ต้องเชียร์ทีมพี่นะครับก็อยากให้ทีมพี่เลื่อนชั้นส่วนทีมน้องเนี่ยอาจจะในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าเป็นการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ป้อนขึ้นสู่ทีมพี่มากกว่านะครับตั้งแต่ผมได้ยินข่าวมาว่าจะมี2ทีมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเลยครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะแบ่งแยกกันระหว่างทีมพี่ทีมน้องเงี้ยแต่ถ้าให้ผมเชียร์ผมก็เชียร์ทีมของผมทีมเดิมทีมจันทบุรีฟรีครับแต่ TA เป็นจะบ้าเราจะคิดผมก็จะไปดูแต่ผมไม่ไปเชียร์ครับเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องแบ่งอยู่แล้วครับเพราะทุกทีมต้องมีกองเชียร์ของแต่ละทีมที่ผมไม่เยือนมานะครับหลังจากการเข้ามาบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี FC เป็นครั้งแรกของดร.อิซูตั้งเกียรติและการให้การสนับสนุนรายใหญ่ของตลาดบ้านแหลมถือเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญในวงการฟุตบอลจังหวัดจันทบุรีหลังจากในช่วง 3-4 ฤดูกาลที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาต่างๆมากมายจึงถือเป็นการวัดฝีมือเชิงการบริหารครั้งสำคัญของคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาดีเด่น3สมัยที่ชื่อดร.อิซูตั้งเกียรติศิวบุตรสมโนถ่ายภาพทวีปิยสุสันต์ทีมข่าวซีทีวีรายงาน